การออกกำลังกายนะครับช่วยในการกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขหรือว่าเอนโดฟินนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็มีพลังในการดำเนินชีวิตซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดัมเบลบาร์เบลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้แนะนำเลยคุณต้องมีเทรนเนอร์ที่มีความชำนาญในการดูแลท่านทำได้ครับเพราะว่าความชำนาญในการเลือกน้ำหนักและจำนวนครั้งที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับถือว่าผมชอบในส่วนนี้แต่อาจจะต้องใช้ความชำนาญในการดูแลอันนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวนะรีซิสแตนแบนคือยางยืดนะครับยางยืดเนี่ยนะครับเพราะยางยืดเนี่ยมันมีให้เลือกหลายน้ำหนักเราอาจจะใช้น้ำหนักน้อยเส้นบางๆก่อนก็ได้แล้วตัวยางยืดดีเองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลามันยืดเนี่ยมันตอบสนองกระตุ้นระบบประสาทของกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีเพราะตัวมันเองเนี่ยมีตัวรีแอคชั่นหรือมีการแรงดึงกลับย้อนกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่ามีความ variable resistance มีการแปรผันเพื่อกระตุ้นให้เราควบคุมสวัสดีครับอยู่กับโค้ชบิ๊กทีมทีโปสปอร์ตนะครับวันนี้นะครับหลายคนถามมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าผู้สูงอายุกันมามากพอสมควรครับคือทุกคนถามมาว่าเราจะทำยังไงครับให้ท่านเนี่ยให้ได้รับแนวคิดในการออกกำลังกายแล้วก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับผมบอกง่ายเลยพาท่านทำครับเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ให้ค่อยๆให้ความรู้ท่านนะครับแล้วก็อธิบายท่านนะครับคนส่วนใหญ่นะครับมักจะบอกว่าผู้สูงอายุเขาจะบอกเรากลับมาว่าฉันก็รดน้ำต้นไม้อยู่แล้วทำอาหารล้างจานทำงานบ้านกิจวัตรประจำวันทำสวนทำไร่ทำนาฉันทำมาก่อนแล้วร่างกายฉันแข็งแรงพอแล้วนะครับอันดับแรกครับเราต้องชี้ให้เห็นก่อนว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายนั้นค่อนข้างแตกต่างกันนะครับการใช้ร่างกายกับการฝึกร่างกายมันเป็นคนละจุดประสงค์กันบางครั้งความหนักทุกอย่างอาจจะมีความใกล้เคียงกันแต่เมื่อมีการเลือกกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะพัฒนาสมรรถภาพด้านนั้นๆให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางครั้งการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปในมุมเดิมๆซ้ำๆก็อาจจะมีผลที่ไม่ดีก็ได้การตัดต้นไม้การลดต้นไม้ในมุมเดิมซ้ำๆก็ทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นไทตึงหรือว่ามีการเกร็งหรือเกิดสภาวะอื่นๆตามมาก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆอธิบายท่านว่าทำไมต้องออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเลือกกิจกรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้ออย่างสมดุลแล้วก็สามารถใช้กล้ามเนื้อที่หลากหลายได้แล้วก็สามารถดึงเอาแคลอรี่หรือว่าพลังงานที่มีความหลากหลายของระบบพลังงานออกไปใช้ได้ถ้าไปทำสิ่งเดิมซ้ำๆมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดการโอเวอร์ยูสเทรนนิ่งการใช้สิ่งเดิมๆมากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นที่เราต้องอธิบายครับงั้นเรามาดูกันครับว่าความสำคัญในการออกกำลังกายเนี่ยนะครับถ้าเราชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สำคัญของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1 นะครับก็คือแน่นอนครับคุณภาพชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับลดการพึ่งพาในขณะที่เรามีอายุที่มากขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นพูดง่ายว่าช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแต่คำพูดที่จะพูดกับท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้ก็ได้นะครับจะทำยังไงให้ท่านรู้สึกว่าถ้ามันแข็งแรงขึ้นเลยฉันก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ยาวนานขึ้นแล้วก็อาจจะไม่เกิดเป็นในเรื่องของภาระให้กับทางลูกหลานได้แต่คำพูดตรงนี้ต้องระวังนะครับให้เหมาะสมนะครับลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรือหกล้มได้นะครับปรากฏว่านะครับจากรายงานนะครับสภาผู้สูงอายุนะครับ National นะครับ Council of Aging นะครับได้รายงานว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะครับช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มได้ถึง 23% นะครับเยอะนะครับถ้าออกกำลังกายมีความแรงมากพอแล้วเรารู้สึกว่าท่านสามารถที่จะเดินได้อย่างระมัดระวังโดยที่แบบไม่ต้องระวังล้มหรืออะไรมากขึ้นตั้ง 23% เนี่ยทำให้ลูกหลานก็สบายใจมากขึ้นเอาตรงนี้ไปอธิบายท่านครับการออกกำลังกายนะครับช่วยในการกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขหรือว่าเอนโดฟินนะครับแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็มีพลังในการดำเนินชีวิตซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับบางทีนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับบางทีท่านเกษียณงานแล้วนะครับการได้ทำงานต่างๆให้ท่านมีชีวิตชีวามีความสุขและท่านรู้สึกกระปี้กระเป๋าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากลดปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้สูงอายุบ่อยเช่นในเรื่องของความดันเบาหวานโรคหัวใจกระดูกพรุนต่างๆถึงแม้กระทั่งโรคซึมเศร้านะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้สามารถช่วยลดได้นะครับจากงานวิจัยนะครับ National Center of Biotechnology Information หรือว่าศูนย์การข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ NCBI นะครับที่เกี่ยวกับ the influence of exercise on cognitive ability นะครับก็คืออิทธิพลต่อการออกกำลังกายที่มีต่อทางปัญญาคือสามารถบอกว่าสามารถช่วยลดอาการโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 50% เลยนะครับเยอะมากๆนะครับในคำว่าการลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยหรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยนะครับ 50% เนี่ยดีมากๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพถ้าเราเคยดูในหนังหรือว่าผู้สูงอายุของญาติพี่น้องที่เรารู้จักเนี่ยบางท่านเนี่ยเพิ่งอายุแค่แบบ70กว่าๆเนี่ยแต่จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นกับคุณพ่อคุณแม่เรานะครับงั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่า
เราก็ไปดูที่วิธีการออกกำลังกายยังไงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุถ้าเป็นรูปธรรมง่ายๆนะครับเขาบอกว่าเราไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ seniorlifestyle.com มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับว่ากิจกรรมนี้สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถได้ประโยชน์ที่กล่าวมาดังต้นด้วยครับจากข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ seniorlifestyle.com เนี่ยเขาบอกว่า7กิจกรรมนะครับอันดับ1เลยนะครับที่พูดถึงคือ water aerobic ครับทุกคนหลายๆคนก็คงเป็นยังไงนะ water aerobic คือการออกกำลังกายในน้ำครับคืออาจจะใช้ระดับความลึกของน้ำที่ประมาณแค่ประมาณลิ้นปี่นะครับหรือว่าไม่เกินหน้าอกเกินไปนะครับแล้วก็มีท่าออกกำลังกายต่างๆเขาเรียกว่า aqua นะครับ aqua water exercise หรือว่า aqua jogging คือเดินในน้ำหรือวิ่งเบาๆในน้ำไอ้ตรงนี้ดีมากๆนะครับ1ลดแรงกระแทกมีการพยุงตัวนะครับสามารถที่จะฝึกท่าทางได้หลายท่านะครับยกแขนแกว่งแขนยกขาแกว่งขาท่านสามารถอิสระในการเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆที่ท่านไม่อยากจะทำได้ในชีวิตประจำวันแล้วเช่นการกระโดดอยู่ในน้ำกระโดดขาเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องมีผู้นำก่อนนะครับว่าท่าไหนที่มันยังไม่อันตรายเกินไปการบิดหมุนของกระดูกสันหลังลำตัวก็ต้องระวังนะครับอันนี้น่าสนใจมากและผมก็เคยเห็นในเว็บไซต์แล้วก็ใน YouTube เยอะเหมือนกันว่ากิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุในน้ำเนี่ยนิยมมากๆในต่างประเทศไม่เชื่อว่าในบ้านเราก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่2เขาบอกแชร์โยคะนะครับมีแชร์เข้ามาด้วยแสดงว่าเป็นเก้าอี้นะครับเขาบอกเก้าอี้โยคะเนี่ยหมายความว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อนข้างที่จะการนอนลงต่ำๆหรือนอนราบเนี่ยความดันหรือการอะไรเนี่ยอาจจะมีผลได้นะครับงั้นใช้ท่าที่เหมาะสมกับการเล่นโยคะหรือการ stretching หรือเป็นท่าการทรงตัวง่ายๆกับเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงมั่นคงหน่อยนะครับก็น่าจะเหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่าต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้ควบคู่กับเก้าอี้นะครับในพาร์ทที่3อันต่อมาก็คืออันนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวนะresistance band คือยางยืดนะครับยางยืดเนี่ยนะครับเพราะยางยืดเนี่ยมันมีให้เลือกหลายน้ำหนักเราอาจจะใช้น้ำหนักน้อยเส้นบางๆก่อนก็ได้แล้วตัวยางยืดเองเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลามันยืดเนี่ยมันตอบสนองกระตุ้นระบบประสาทของกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างดีเพราะตัวมันเองเนี่ยมีตัว reaction หรือมีการแรงดึงกลับย้อนกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่ามีความ variable resistance มีการแปรผันเพื่อกระตุ้นให้เราควบคุมถ้าคนที่เล่นยางยืดใหม่ๆจะรู้สึกเอ้ยสั่นๆทำไมควบคุมยากมันไม่เหมือนยก constantแรงต้านเราจากดัมเบลทั่วไปข้อดีมันคือตรงนี้นะครับงั้นท่าพวกนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ในเรื่องของการจับยางยืดถีบออกไปเป็นท่าเล็กเพสนะครับหรือว่าท่าเหยียบยางยืดแล้วก็เป็นไบเซปก็ได้นะครับหรือเกาะไว้ที่ขนานแล้วดึงเป็นท่าพูดาวก็ได้นะครับจนแม้กระทั่งท่าต่างๆเนี่ยสามารถดีไซน์กับยางยืดได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับต่อไปสำหรับกิจกรรมที่4ที่ยอดนิยมตามมาครับคือพิลาทิสครับพิลาทิสเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับอาจจะเป็นแบบเดี่ยวแบบกลุ่มก็ได้นะครับมีทั้งเป็นแบบใช้เบาะใช้อุปกรณ์ที่เป็นเตียงอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีหลากหลายครับแต่คีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือ1มีแรงกระแทกที่ต่ำนะครับแล้วก็เน้นการกำหนดลมหายใจนะครับแล้วก็เน้นการจัดร่างกายนะครับแล้วก็ควบคุมสมาธิแล้วก็ควบคุมแกนกลางของลำตัวข้อดีในพาร์ทของมุมมองผมเนี่ยพิลาทิสอาจจะต่างจากโยคะไม่มากก็น้อยนะครับนั้นแสดงว่าการสอนพิลาทิสเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญในการให้คำอธิบายหรือการจัดท่าทางแต่พอมีการจัดท่าทางด้วยกล้ามเนื้อด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็พิลาทิสเองเนี่ยก็นิยมใช้มากๆสำหรับการสอนผู้สูงอายุโดยเฉพาะตัวต่อตัวเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมต่อมาครับข้อที่5คือ walking นะครับการเดินง่ายๆเนี่ยครับการเดินที่บ้านสวนสาธารณะรอบหมู่บ้านนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยก็บางคนก็ซื้อลู่วิ่งมาให้คุณพ่อคุณแม่แต่ก็ต้องเฝ้าท่านด้วยนะครับการเดินลู่เราก็ต้องควบคุมให้ท่านแล้วก็ปุ่ม efficiency ต่างๆหรือการป้องกันต่างๆหรือการสวิตช์ต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าการเดินเนี่ยครับ19,000ต่อวันเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวครับว่ารวมทั้งชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยนะครับงั้นการเดินก็ต้องเลือกรองเท้าที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะให้ทักษะของท่านได้ถูกต้องการเดินก้าวไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปมีการแกว่งแขนในระดับที่เหมาะสมไม่งั้นแกว่งแรงเกินไปเดี๋ยวก็เจ็บหัวไหล่นะครับกิจกรรมที่6ครับ body weight walking อันนี้ควรจะต้องมีผู้สอนหน่อยนะครับและหลายท่านถ้าออกกำลังกายเป็นแล้วก็อาจจะพาท่านทำเช่นเมื่อจะเป็นท่าสควอตนะครับกับเก้าอี้นะครับลงมาแค่ก้นแตะเก้าอี้ขึ้นไปนะครับสเต็ปอัพจากขั้นบันไดนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้ท่าทางต่างๆที่เป็น body weight ง่ายๆหรือว่าใช้ตัวแพงกิ้งง่ายๆซึ่งเป็นท่าที่เราอาจจะต้องมีการฝึกสอนแล้วดูแลควบคุมท่านเหมือนใกล้ชิดหรือมีเทรนเนอร์เลยครับดูแลท่านเหมือนใกล้ชิดปลอดภัยที่สุดเพราะความแข็งแรงพวกนี้ทำให้กล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับส่วนในพาร์ทที่7คือพวกเกี่ยวเรื่องของดัมเบลบาร์เบลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้แนะนำเลยคุณต้องมีเทรนเนอร์ที่มีความชำนาญในการดูแลท่านทำได้ครับเพราะความชำนาญในการเลือกน้ำหนักและจำนวนครั้งที่เหมาะสมเนี่ย
ก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับถือว่าผมชอบในส่วนนี้แต่อาจจะต้องใช้ความชำนาญในการดูแลหรือว่าใช้เทรนเนอร์ค่อนข้างแนะนำค่อนข้างดีครับอย่างนี้ครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับนิยามของผู้สูงอายุปัจจุบันเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ60ปีขึ้นไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยเราควรคำนึงถึงว่าถ้าท่านเป็นคนออกกำลังกายมาตลอดหรือทำงานมาตลอดเนี่ยแล้วเริ่มต้นออกกำลังกายอันนี้ไม่ยากเราสามารถใช้ตัวสเกลในการสอบถาม RPE ความรู้สึกต่างๆหรือใช้ตัวแบบฟอร์มที่ถามเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เช็คในเรื่องของโรคประจำตัวก่อนที่เราจะออกกำลังกายนะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้ออกกำลังกายมาเลยนะครับเป็น10ปีหรือว่ามากกว่า2ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจสุขภาพก่อนไปเช็คก่อนว่ามีปัจจัยเสี่ยงด้านใดบ้างนะครับในเรื่องของหัวใจเรื่องของความดันในเรื่องของข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆนะครับไม่แน่นะครับถ้าเราไปตรวจสอบแล้วอาจจะต้องใช้ผู้ชำนาญการในการที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อพื้นฐานกลับมาก่อนแล้วค่อยกลับออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเช็คให้ดีแล้วออกกำลังกายเลยเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างที่เราจะเริ่มต้นด้วยกันสำหรับผู้สูงอายุเราก็ทำด้วยความรักความห่วงใยในพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานะครับดังนั้นให้เราเนี่ยเริ่มต้นจากง่ายไปหายากอย่าเพิ่งเน้นว่าจะต้องฟิตจะต้องหุ่นดีจะต้องแข็งแรงเน้นให้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างมีความสุขก่อนนะครับค่อยๆทำให้อย่างมีความสุขอย่าเพิ่งไปเน้นจนปวดเมื่อยต่างๆนะวันนี้โค้ชบิ๊กทีมฟิตเนสสปอร์ตขอฝากทุกคนพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายออกกำลังกายเบาๆและเริ่มต้นอย่างเหมาะสมครับ